ตอนนี้เราก็กำลังแล่เนื้อปลาฮิสกเนาะเพื่อจะเอาไปทอดกรอบเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนแล้วก็ไปทอดกรอบกินกับน้ำจิ้มเหมือนกันเล็กเพราะว่าปลาฮิสกกล้ามเยอะเนื้อน่ากินมากน่ากินแต่น่ากลัวกล้ามเราก็กำลังหั่นชิ้นเล็กเนาะแล้วก็เดี๋ยวหั่นให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดกินกับน้ำจิ้มอร่อยๆกันเลยหลังจากได้เนื้อปลามาแล้วเราก็จะใส่เกลือใส่ข้าวปลาเกลือแล้วก็ใส่แป้งข้าวจ้าพี่น้องล้างข้าวปลาจ้ะก็ใส่น้ำเล็กน้อยใส่ไม่ต้องเยอะจ้ะแล้วก็ใส่ล้างข้าวปลาจ้ะแล้วก็ปลาน้ำจิ้มใส่พริกกระเทียมจ้าน้ำมะนาวจ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้าตามลงไปจ้าคุณลดลงด้วยจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยจ้าจากที่เราล้างข้าวปลาเรียบร้อยเราก็เอาปลาทอดนะคะนี่เยอะๆไปเลยทอดให้กรอบแล้วจะไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับหลังจากที่ทอดไปได้สักพักก็เนื้อปลาก็เหลืองแล้วก็น่ากินมากน่าจะกรอบแล้วน่าจะพอใช้ได้แล้วครับสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับมาพบปานิชกับลูกชายช่องม้าพาอินนะคะวันนี้ปานิชมีเมนูปลายี่สุกทอดกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแซ่บๆเลยวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้านี่จะบอกว่าปลาเนี่ยม้าปลานิดเนี่ยแล่เองเลยแล่เองหั่นเองแล้วก็มาทอดเองกรอบๆเลยเพราะว่าปลายี่สุกต้องบอกว่าก้างมันเยอะเนาะก้างมันเยอะพอเอามาหั่นเนื้อเนี่ยก้างก็จะอยู่ในเนื้อเยอะก็ทีนี้ก็เอามาหั่นเสร็จเอามาทอดให้มันกรอบกินได้ทั้งก้างเลยจะกินทั้งก้างเนี่ยก้างก็ยังเห็นอยู่นี่จริงเยอะมากนะเนื้อเยอะมากพอทอดมามันหดหดโหน่ากินมากกรอบหอมเนาะชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้ากินด้วยกันครับก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะมากินด้วยกันจ้ากินด้วยกันครับนี่คุณผู้ชมจะให้ดูกรอบมากมีมีก้างเลยเนี่ยแต่ก้างกินได้เลยมันกรอบน้องพี่ลองกินเดี๋ยวตักให้แม่ตักให้แม่เลยจิ้มให้แม่เลยนี่น้องกินจริงๆก็กินไปแล้วมันกรอบอยู่นะก้างอืมคุณผู้ชมเป็นไงกรอบใช่ไหมนี่คุณผู้ชมซีฟู้ดแซ่บๆเลยกรอบหมดแล้วก้างก็กรอบโอ้จากที่ปลาเนื้อเยอะเลยอ่ะหดเหลือนิดเดียวอร่อยซีฟู้ดยังแซ่บซีฟู้ดวันนี้ใครทำลูกชายลูกชายทำเองปั่นเองแซ่บมากคุณผู้ชมกรอบก้างกรอบแต่มันโผล่มาแต่กรอบนะคะถ้าใครว่าไปตกกินยากแล้วเราไปทำเมนูนี้ได้เนาะต้องทอดให้กรอบแต่ต้องบอกว่าไปตกก็มีกลิ่นคาวนิดนึงนะเราก็จะมีวิธีการล้างเนาะตอนแรกว่าจะหั่นแล้วก็ลวกจิ้มไม่รอดเห็นก้างแล้วไม่รอดทอดดีกว่าทอดดีกว่ากินได้ทั้งก้างคุณผู้ชมเนี่ยดูก้างมันโหอร่อยอ่ะอร่อยทอดให้กรอบแบบหัววัตถุกรอบเลยอ่ะกรอบนะถ้าลวกจิ้มไม่รอดแน่เนี่ยเสียงกรอบยังขนาดไหนกรอบเป็นแคบหมูเลยอร่อยอ่ะเข้าท่ามากถ้าลวกจิ้มต้องเป็นปลาอื่นปลาที่ตกไม่ไหวจริงๆกล้ามันเยอะทานอร่อยจริงๆคุณผู้ชมไม่โกหกเลยนี่กรอบมากจากเสียงที่กัดเนี่ยคือทอดใช้เวลานานอยู่นะใช้เวลานานทอดให้มันยันเหลืองให้กรอบเลยข้าวทอดเจ้าของกรอบๆนะแม่ฟันไม่ค่อยดีผักวัตเตอร์เคสอันนี้ผักอะไรแม่ไม่รู้อ่ะผักสลัดมั้งเราเคี้ยนนี่เป็นยังไงป้าป้าซื้อมาให้อ่ะเห็นมันสวยดีป้าป้าซื้อมาให้ก็เลยลืมถามมันผักอะไรน่าจะเป็นผักสลัดน้ำพริกน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บแซ่บมากน้ำพริกน้ำจิ้มแซ่บมากลาดจุกจุกลูกชายปรุงเองเลยน้ำจิ้มอันนี้กรอบอย่างนี้ดีสำหรับหนูไม่เคยกินเหมือนกันค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเป็นไงบ้าง
เหมือนกินผักอะไรสักอย่างคุ้นๆตอนที่ป้าซื้อมามันมีรากมาเป็นก้อนๆนะมันก็ปลูกในน้ำยังไงไม่รู้ทากนั่นแหละโผล่มาเหมือนเหมือนขนเหมือนขนเหมือนขนไก่เหมือนไก่เออแต่เข้าท่ามากเลยอ่ะกรอบเออเมนูนี้ใช้ได้เลยใช้ได้แต่ไม่จุไวไม่ได้จิ้มก็อร่อยมากไม่รู้ใครทำใช้ได้เลยเยอะนะเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาสองตัวนะคุณผู้ชมเนี่ยทอดมาผลเหลือแค่น้ำจิ้มแซ่บเนาะอย่าจิ้มเยอะนะแซ่บจัดอย่าร้องไห้ชอบตุกจังเป็นแค่หมูอืมอร่อยผักคอร์ดน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มลาดแบบทำชำเผ็ดเอาเครื่องเยอะอันเนี้ยจิ้มกลางเนี่ยน่าเจียนนะทอดจนกรอบทอดจนกรอบจนแบบกินได้ทั้งข้างอร่อยอ่ะลองดูตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะกินได้หมดเลยเหมือนปลาทูอ่ะดูติดกล้างโผล่มาเนี่ยถ้าไม่ทอดกรอบจริงกินไม่ได้เนี่ยเผ็ดหัวเผ็ดอ่ะพอค่อยกินมันก็จะเป็นผักสลัดเนี้ยชมดูกรอบมากถูกใจแม่เผ็ดละลูกยังเพลิดเพลินกับเหมือนสแน็คได้ไหมเหมือนแบบแคบหมูกับกรอบนะเผ็ดมากกินไปเนี่ยกินเยอะเผ็ดคนมันข้าวแม่ก่อนมาอร่อยมากคุณผู้ชมเป็นแคบหมูเนาะนี่เหมือนแคบหมูเลยกินเล่นกินอร่อยอ่ะก็กินได้ทั้งกล้าขอบใจมากกรอบเผ็ดก่อนทอดป้านิดบอกจะดีเหรอกินได้ไหมเนี่ยบอกได้สิต้องได้มันจะกินได้ไหมเนี่ยลูกตอนแรกก็ลวกจิ้มจะเอาลวกจิ้มให้เอาดีกว่าดูแล้วไม่รอดลวกจิ้มโอ้จิ้มอย่างแซ่บอะกินเล่นได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องจิ้มก็มีรสชาติแล้วเพราะว่าเราล้างด้วยเกลือเนาะตาไหนเผ็ดเหมือนกันทำเองเผ็ดเองอร่อยอ่ะไม่ต้องจิ้มยังอร่อยเลยดีกว่าอืมนี่แกกล้วยต้มใหม่อีกต้มใหม่เหลืออยู่ต้มใหม่แกะไม่ออก
เผ็ดวันนั้นต้มหม้อหนึ่งหมดไปแล้วอันนี้ต้มใหม่ร้อนแค่เป็นวุ้นเหรอเป็นวุ้นใช่ต้องฟิตมาต่อไปนี้จะไม่กลัวก้างปลาต่อไปอร่อยจังหอมมากอร่อยมากนะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะแม่กินแทบไม่ได้อันนี้ หมูยังเผ็ดเองเลยอร่อยอร่อยกรอบอร่อยแต่ฟันพนิดไม่ค่อยดีเท่าลูกชาย จะเคี้ยวช้าหน่อยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเผ็ด